ดน้อยเราพอได้เก็บหลายพอเท่านั้นเราเบิ่งน้อยๆครับมีบ่ทุกอันเอ้บ่ได้บ่เจ้ามื้อนี้มีผักอีเลิศผักสังแงงเก็บมาสดๆร้อนๆใหม่ๆผักอีตู่ตำบักถั่วปิ้งซีนปิ้งปลาเซลพันเอาให้เออทอดไข่แล้วก็ข้าวเหนียวคือเก่าสงสัยซื้อไปพอกินได้หมดพอละคือว่าฮะพอแล้วเนาะบ่กินหลายมึงป่าน้องๆนี่ป่าอย่างนี้เนาะ wonder what that is ลูกสาวลูกเคยเขาก็มักได้ป่ามาได้พวกเจ้าได้หาลองบ้างครับปิ้งตัวนี้เป็นน้ำแข็งข้างในมันจะมอยส์มันบ่แห้งมันได้กับไข่มันตัว I don't know บ่ไข่กับขี้เท่านั้นในท้องมันขี้ปลาขี้ปลาก็แซ่บเจ้าแซ่บแล้วพวกคนลาวจะกินนี่ขมๆมันๆอำลำเขาแบบนี้หมกขี้ปลาแซ่บเหรอพ่อแม่ก็พากินจังได๋นี่คนน้องลูกน้องก็จะทอดชิ้นเผื่อไว้อยู่บุเคยพันพักนางเลิศพักจากเธอครับตำบักถั่วสิลองเบิ่งกินมั้ยต้องจะแซ่บครับครับแปลกแบบนึงบ่พันได้บ่ล่ะพวกเจ้าแซ่บครับมันเลยพักกันแย่งมันเลยเก็บมาเมื่อกี้นะนี่พวกเจ้าสิ้นงามขนาดโอ้ระวังกลางเด้อใครเห็นดิเนี่ยสินี่แบ่งกันครึ่งกระทะอะไรมาบ่กินซ้ำว่าอยู่มันทอมันต้นต้นไข่ปลาจิ้มให้ไปน้ำซุปอยู่
นี่นี่ก็แม่แล้วนะบ่มันมันนี่ทางหน้ามันนะมันน่ะจ้ำเขาจ้ำมันไข่ปลาเมื่อกี้น่ะก็กินเทอร์คีมันผมดำป่ะอยากฮัดเนาะสกูตนี่ระวังกลางแล้วมันเลยเอาผักอีตูแก้มต้องสามผักเลยนี่นี่นะเขาไข่ป่ะเนี่ยกินยังไม่ได้ครบครับพักเริ่มมากินก็ตำหงกับตำหมกทอดกับแซ่บเด้อลองบังโน้ตคักวะความมักบดพักข้าวทองก็กระมักนี่ครับจำปลาเนี่ยก็แซ่บวางกลางคุยออกเลยจะอ่อนพักงามแซ่บอีกนี่ปลาอีเลิศกับตำหมักถั่วครับแซ่บมั้งอ
ปากแซ่บอยู่เอาอีกคำหนึ่งเห็ดปั้นน้อยหนึ่งชื่นจะมันจะอ่อนพอนะก็ซื้ออิ่มแล้ววันนี้เขากินปลาทุกเนื้อเบื้องแล้ววันนี้ซ้ำท้ายแล้วก็ไลค์ก็แชร์พวกเจ้าเจอกันคลิปหน้าก็ subscribe กดกระดิ่งดังติ้งโดนได้กีตาร์นะHmm.